ี่น้องวางใจได้ว่าเมื่อท่านเข้ามายังคริสตจักรแห่งนี้หลักข้อเชื่อของคริสตจักรและหลักปฏิบัติอยู่ตามหลักการของพระคัมภีร์และตามที่พระวจนะพระเจ้าสอนนั้นการตัดสินใจใดๆที่เป็นกรอบกติกาบางอย่างทุกอย่างล้วนแต่อยู่บนรากฐานนะครับขอพระเจ้าหนุนใจพี่น้องเช้านี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับก่อนเราเรียนรู้จากพระวจนะสาธุการแด่พระเจ้าขอพระคุณสำหรับสิ่งดีที่ได้เรียนรู้โอกาสที่ได้ฟังบทเพลงที่หนุนน้ำใจรวมทั้งการที่ข้าพระองค์ทุกคนได้มีส่วนร่วมร้องเพลงสรรเสริญนี่เป็นหัวใจและเป็นพระประสงค์พระเจ้าที่ทำให้ข้าพระองค์ทุกคนได้ตระหนักพระองค์เป็นศูนย์กลางพระองค์เป็นที่ยกย่องผ่านบทเพลงแห่งการสรรเสริญผ่านหัวใจที่ถ่อมลงต่อพระองค์และแม้แต่ผ่านการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ไว้ถ้อยคำของพระเจ้าเช้าวันนี้ก็สอนข้าพระองค์ทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งเช่นกันเพื่อพระเกียรติและพระสิริเป็นของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับมีพระบีตอนหนึ่งที่จะแบ่งปันกับพี่น้องเช้านี้นะครับในเลวีติบทที่23นะครับต่อไปนี้เป็นเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดแด่พระยาเวเป็นการประชุมโบสถ์ซึ่งเจ้าจะต้องประกาศกำหนดเวลาให้เขารับรู้ในเวลาเย็นวันที่14เดือนที่1เป็นเทศกาลปัสกาของพระยาเวและในวันที่15เดือนเดียวกันเป็นเทศกาลกินขนมปังไว้เชื่อถวายแด่พระยาเวให้พวกเจ้ารับประทานขนมปังไว้เชื่อ7วันในวันแรกจะมีการประชุมโบสถ์ห้ามทำงานประจำแต่เจ้าจงถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระยาเวให้ครบ7วันในวันที่7เป็นวันประชุมโบสถ์ห้ามทำงานประจำใดๆและอีกตอนหนึ่งในพระกิตติคุณและเป็นตอนที่พวกเราคุ้นเคยแต่ให้เรามีการจะมองดูว่า2ตอนนี้จะโยงใยแล้วก็เกี่ยวข้องกันอย่างไรครั้งนั้นอาณาจักรสวรรค์จะเป็นเหมือนหญิงภูมิจารี10คนถือตะเกียงออกไปรับเจ้าบ่าวมีคนโง่5คนคนฉลาด5คนคนโง่เอาตะเกียงไปแต่ไม่ได้เอาน้ำมันวงเล็บสำรองไปด้วยส่วนคนฉลาดเอาน้ำมันใส่กาถือไปพร้อมตะเกียงเป็นเวลานานจนกว่าเจ้าบ่าวจะมาทั้ง10คนจึงง่วงและหลับไปพอเที่ยงคืนก็มีคนร้องขึ้นว่าเจ้าบ่าวมาแล้วออกมารับเถิดแล้วผมจะแล้วหญิงพรหมจรีทั้ง10คนจึงตื่นขึ้นแต่งไส้ตะเกียงพวกที่โง่พูดกับพวกที่ฉลาดว่าแบ่งน้ำมันให้เราสักหน่อยตะเกียงของเราจวนจะดับแล้วพวกฉลาดตอบว่าไม่ได้หรอกน้ำมันไม่พอสำหรับเราทั้งเราและท่านไปซื้อจากคนขายน้ำมันเองเถิดขณะกำลังไปซื้ออยู่นั้นเจ้าบ่าวก็มาถึงหญิงพรหมจรีที่พร้อมอยู่ก็ไปงานเลี้ยงพร้อมกับเจ้าบ่าวและประตูก็ปิดหลังจากนั้นอีก5คนก็มาร้องเรียกท่านเจ้าข้าท่านเจ้าข้าเปิดประตูให้เราด้วยแต่เขาตอบว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยฉะนั้นจงเฝ้าอยู่ระวังอยู่จงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าเป็นวันใดหรือเวลาใดมีเรื่องราวที่พวกเราอาจจะคุ้นเคยบ้างนะครับเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่2ที่เกิดขึ้นโดยการโจมตีPearl Harbor ที่ฮาวายโดยญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาในปี1941วันที่7ธันวาคมแล้วเราก็ทราบเรื่องนี้มีทั้งภาพยนตร์และหนังสือที่เราอ่านนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าญี่ปุ่นตัดสินใจโจมตีอย่างรวดเร็วและบนความมั่นใจอย่างมากของสหรัฐอเมริกาใต้ธงที่ปักโดดเด่นเป็นธงของสหรัฐอเมริกานั่นหมายถึงอำนาจและความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่มีใครกล้าจะแหย่มง่ายๆคุณกล้าโจมตีฐานทัพเรือที่ยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้เหรอและยิ่งกว่านั้นมีการป้องกันระยะไกลที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็ล้ำหน้าที่สุดในยุคนั้นสหรัฐอเมริกาทหารต่างๆที่อยู่ในค่ายนั้นต่างก็คิดว่าไม่มีวันจะเกิดขึ้นเขาไม่ตระหนักว่าญี่ปุ่นจะโจมตีเขาคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นและเราพร้อมที่จะรับมือได้แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือญี่ปุ่นโจมตีอย่างรวดเร็วและฐานทัพอเมริกาแตกยับเยินกว่าจะตั้งหลักได้ก็เสียหายไปอย่างมากและเป็นการเปลี่ยนฉากประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับทั้งญี่ปุ่น
และกับทั้งสหรัฐอเมริกาพี่น้องทั้งหลายครับบางสิ่งบางอย่างจากเรื่องนี้ท้าทายเราจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเราและบางทีเป็นผลมาจากการเตรียมพร้อมหรือไม่พร้อมของเราไม่ว่าอย่างไรก็ตามมีบางสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนชีวิตของเราตลอดไปเท่านี้หัวเรื่องที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องก็คือเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดนะครับเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดภาษาฮีบรูคำนี้ใช้คำว่าโมเอ็ดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเรียนรู้คือคำว่าเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดในภาษาฮีบรูเนี่ยคือคำว่าโมเอ็ดแล้วก็เป็นคำที่มีรากมาจากคำว่ายาอาดนะครับโมเอ็ดเนี่ยในการแปลในพระคัมภีร์ทั้งพระคัมภีร์เดิมและบางครั้งมาถึงพระคัมภีร์ใหม่ให้ความหมายว่าเป็นงานฉลองเป็นเวลานัดหมายเป็นฤดูกาลเวลาที่กำหนดและเป็นการรวมตัวแต่ท้ายสุดแล้วมีการพัฒนาต่อๆมาก็คือคำนี้พัฒนาไปสู่เวลาที่เจ้าบ่าวกำหนดไว้มารับเจ้าสาวไปสู่งานเลี้ยงแต่จริงๆแล้วในมุมมองของพระคัมภีร์เดิมประวัติศาสตร์ของชาวยิวไม่มีพิธีสมรสนะครับมีแต่งานเลี้ยงดังนั้นเมื่อเข้าสู่งานเลี้ยงนั่นคือการแต่งงานไม่ได้มีพิธีแบบเดินเข้าโบสถ์นะครับแล้วก็มีดอกไม้โปรยมาด้วยนะครับแล้วก็มีการทำพิธีเธอจะรับผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาหรือสามีเธอไหมอะไรมันไม่มีพิธีกรรมนี่เป็นสิ่งที่พัฒนามาภายหลังแต่ประวัติศาสตร์ของชาวยิวไม่มีพิธีกรรมมีแต่งานเลี้ยงนะครับและงานเลี้ยงนั้นก็เป็นการเฉลิมฉลองการสมรสและมีเวลาที่กำหนดเหตุการณ์ต่างๆก็จะเปลี่ยนชีวิตของคนตลอดไปผ่านงานเลี้ยงเราเห็นตัวอย่างของแซมสันนะครับในอดีตแซมสันในพระธรรมผู้วินิจฉัยเมื่อเขาไปแต่งงานใช่ไหมครับขอพ่อแม่เซาซีไปแต่งงานกับผู้หญิงทิมนาแต่ไม่แต่งกับผู้หญิงชาวฮีบรูนั่นเป็นความคล้ายๆกับว่าความดื้อของแซมสันแม้เก่งมากแต่ก็ดื้อก็มีการเลี้ยงฉลอง7วันนะครับมีสุราปาปิ้งต่างๆสารพัดก็เป็นการเฉลิมฉลองแต่ไม่ได้พูดถึงพิธีสมรสนะครับดังนั้นในส่วนของความคิดของชาวยิวเนี่ยเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดนะครับเรื่องราวในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็โยงใยไปสู่เรื่องราวของหญิงพรหมจารีในพระคัมภีร์ใหม่และเป็นเรื่องของการฉลองการสมรสนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นภาพคือมีผู้หญิง5คนที่มีตะเกียงแล้วก็มีน้ำมันสำรองแล้วก็มีผู้หญิงที่มีตะเกียงแต่ถึงเวลาที่เจ้าบ่าวมาไม่มีน้ำมันสำรองทำให้เธอเข้าสู่งานเลี้ยงไม่ได้นะครับไม่ได้เข้าไปสู่พิธีแต่งงานแต่เข้าสู่งานเลี้ยงไม่ได้เพราะพวกเธอไม่มีน้ำมันในตะเกียงอาจจะเป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์บางอย่างก็ได้ที่ได้พูดถึงเรื่องของการมีระเบียบมีหลักการบางอย่างสำหรับผู้หญิงที่จะออกจากบ้านเธอต้องถือตะเกียงไปหรือว่าต้องมีความสว่างครับหมายว่าผู้หญิงไม่ควรจะออกไปเตร่ๆอยู่ในความมืดในยามค่ำคืนผู้หญิงที่ไปซุ่มอยู่ในเงามืดก็จะเป็นผู้หญิงอีกประเภทหนึ่งตามที่เราเห็นตัวอย่างคือผู้หญิงที่มีการขายบริการงั้นผู้หญิงโดยปกติทั่วไปก็จะใช้ลักษณะของการไปออกนอกบ้านหรือไปร่วมงานเลี้ยงอย่างนี้พวกเธอต้องมีตะเกียงไปด้วยแต่ถ้าเธอไม่มีตะเกียงเธอจะถูกปฏิเสธของการเข้าสู่งานเลี้ยงเพราะถือว่าเธอเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมในสิ่งที่เรามองเห็นภาพบางอย่างอย่างนี้นะครับบริบทของพระคัมภีร์เราอาจจะมองเห็นภาพว่ามีงานเลี้ยงต่างๆที่กำหนดให้มีการเฉลิมฉลองแต่สิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงคำว่าโมเอ็ดที่เป็นคำที่แปลว่าเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดนี้ไม่ได้เป็นคำธรรมดาการเลี้ยงหรือเทศกาลที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ในส่วนของพระคัมภีร์เดิมเป็นเทศกาลที่มีความพิเศษเมื่อพระเจ้าทรงกำหนดเทศกาลให้กับชาวยิวเขาต้องถือหรือเขาเข้าไปมีส่วนในการฉลองเนี่ยอย่างจริงจังเพราะเทศกาลนั้นมีความสำคัญ
และจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาดังนั้นเมื่อเขาคิดถึงโมเอ็ดพวกเราจำให้ดีเนี่ยโมเอ็ดเป็นเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดคนยิวไม่ได้ถูกให้ถือแบบเทฮาปาร์ตี้กินโต๊ะจีนมีการเลี้ยงฉลองเหมือนเราฉลองคริสต์มาสกับอีสเตอร์ที่มีแต่ความเบิกบานเสร็จแล้วเราก็ลืมว่าอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับเราแต่โมเอ็ดเป็นเทศกาลที่จริงจังเมื่อคุณถือจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเพราะมุมมองของเราเมื่อเราโยงใยชื่อเรากับโทราในพระคัมภีร์เดิมเทศกาลบางอย่างที่กำหนดไว้อาจจะไม่ได้มาสู่เราในปัจจุบันในแง่ที่ว่าเราต้องถือตามหลักของโทราในพระคัมภีร์เดิมแต่หลักการมาตรฐานต่างๆก็กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในปัจจุบันงั้นการจะเข้าใจเทศกาลหรือโมเอ็ดของชาวยิวในพระคัมภีร์เดิมเราต้องเข้าใจความสำคัญและการตอบสนองของคนยิวเทศกาลในพระคัมภีร์เดิมนะครับอย่างน้อยมี7เทศกาลที่พระคัมภีร์กำหนดเมื่อเราอ่านอพยพเลวีนิติหรือหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติก็ดีพระเจ้าจะกำหนดเทศกาลให้คนยิวใน1ปีช่วงต้นปีกับช่วงกลางปีจะมีเทศกาลที่เขาจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเช่นเทศกาลปัสกาก็อยู่ใกล้ๆกับอีสเตอร์แล้วเราโยงใยไปสู่ส่วนนั้นคนยิวจะถือเทศกาลปัสกาอย่างจริงจังมากต้องเตรียมสถานที่เตรียมอาหารแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่พวกเขาต้องเกี่ยวข้องและที่สำคัญคือเทศกาลนั้นได้เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาจึงมีเทศกาลที่เกี่ยวข้องกินขนมปังไร้เชื้อที่พูดถึงเรื่องราวต่างๆปัสกาคือกินขนมปังกับแกะเพื่อจะคิดถึงการเป็นทาสและเปลี่ยนแปลงชีวิตขอบคุณพระเจ้ากินขนมปังไร้เชื้อมองดูความบริสุทธิ์ของชีวิตเขามีการถวายผลแรกด้วยใจขอบคุณจากพืชผลที่เขาเก็บเกี่ยวเขาฉลองการเก็บเกี่ยวอย่างยิ่งใหญ่เทศกาลเพนเทคอสและยิ่งกว่านั้นเขามีวันเสียงแตรหรือวันฉลองปีใหม่ที่เป็นการเริ่มต้นใหม่เขาคิดถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการสดใหม่ของชีวิตแล้วเขาฉลองอย่างจริงจังและคิดใคร่ครวญพระเจ้าจึงเล็งเห็นความสำคัญของโมเอ็ดไม่เป็นแค่การรื่นเริงแต่เป็นเทศกาลที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาวันลบมลทินบาปหมายถึงเขาต้องมีวันหนึ่งที่เขาต้องนั่งลงคิดใคร่ครวญสำรวจชีวิตของตนเขาทำบาปไปไหมเขาละเลยพระเจ้าไหมมีความไม่บริสุทธิ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตและเขาก็สารภาพบาปกลับใจใหม่และหลังจากนั้นชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเพราะเทศกาลที่เขาถือโมเอ็ดจึงเป็นความสำคัญแล้วจึงเพราะว่าเมื่อเข้าสู่เทศกาลปัสกาพระเยซูบอกให้สาวกไปจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมอาหารเพราะเป็นเทศกาลสำคัญเข้าสู่การเฉลิมฉลองด้วยความตั้งใจเพราะรู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์สำคัญและจะมีผลกับชีวิตของพวกเขาโมเอ็ดในภาพเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดจึงมีความสำคัญและพระคัมภีร์โยงใยมาสู่เหตุการณ์ของหญิงพรหมจารีสิบคนนี้อย่างไรอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วคำศัพท์ของคำว่าโมเอ็ดไม่เป็นเพียงแค่เทศกาลไม่เป็นเพียงแค่เวลาที่กำหนดการรวมตัวแต่ยังโยงใยถึงเวลาที่กำหนดสำหรับเจ้าบ่าวจะมารับเจ้าสาวไปสู่งานเลี้ยงแม้ว่าพระธรรมมัทธิวบทที่24-25โดยทั่วไปหลักๆจะเน้นการตีความถึงการรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูแต่อีกภาพหนึ่งก็มีหลักการบางอย่างที่จะเกี่ยวโยงกับชีวิตของเราที่พระเยซูเน้นการเตรียมตัวเน้นการดำเนินชีวิตเน้นการเตรียมพร้อมของคริสเตียนที่จะรอคอยเวลาแห่งการมาของเจ้าบ่าวในวงเล็บหมายถึงพระเยซูแต่ในอีกด้านหนึ่งเมื่อเรามองภาพโมเอ็ดที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนกับสถานการณ์ที่คริสเตียนรอคอยพระเยซูหรือเป็นเวลาที่เราไม่คาดคิดว่าจะมาเมื่อไหร่ดังนั้นเรื่องราวของหญิงพรหมจารีทั้ง10คนนี้ก็ให้ภาพบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากเรียนรู้ในเรื่องราวเหล่านี้ว่าเมื่อเราคิดถึงเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดหรือเวลาที่กำหนดไว้หรือโมเอ็ดพวกเราจำคำให้ดีโมเอ็ดนะครับเป็นเทศกาลเลี้ยงเวลาที่กำหนดเวลาที่คาดไม่ถึง
เวลาที่มาถึงเราอย่างไม่รู้ตัวเราเรียนรู้เรื่องเหล่านี้อะไรบ้างกับชีวิตของเราเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นโมเอ็ดสำหรับเราเป็นเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดเป็นเวลาที่กำหนดไว้เป็นเวลาที่คาดไม่ถึงที่จะมาสู่ชีวิตพระเยซูได้บอกว่าครั้งนั้นแผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนหญิงพรหมจารี10คนเหมือนคริสเตียนทั่วๆไปรอคอยเจ้าบ่าวเวลาที่เจ้าบ่าวจะมาโมเอ็ดเวลาที่กำหนดไว้เวลาที่คาดไม่ถึงมีคนโง่อยู่5คนและคนฉลาด5คนเตรียมตะเกียงของตนทุกคนเป็นพรหมจารีทุกคนมีตะเกียงแต่มีความแตกต่างคือตะเกียงบางคนน้ำมันไม่พอนะครับแล้วก็นั่งรอคอยเจ้าบ่าวและเจ้าบ่าวกว่าจะมาก็นานมาก10คนจึงง่วงและเลยไปถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีเสียงประกาศมาเจ้าบ่าวมาแล้วครับนั่นแสดงว่าหญิง5คนนี้ไม่ใช่เจ้าสาวนะเขาเป็นเพื่อนเจ้าสาวจะเข้าไปสู่งานเลี้ยงเราไม่แน่ใจหรือว่าเป็นเจ้าสาวทั้ง10คนไม่แน่ใจแต่เป็นภาพจะเข้าไปสู่งานเลี้ยงโดยทั่วไปแล้วในสมัยก่อนนะครับเจ้าบ่าวอาจจะเท่าอยู่คนละหมู่บ้านกันก็จะมีขบวนมารับเจ้าสาวและกลับไปสู่บ้านเจ้าบ่าวเพื่อเข้าสู่งานเลี้ยงของการแต่งงานและโดยธรรมเนียมก็คือ 1. ไม่บอกว่าจะมาถึงกี่โมง 2. ก็คือโดยทั่วไปจะทำให้มาล่าช้าเพื่อความตื่นเต้นนะครับถ้าบอกว่ามากี่โมงปึ้งปึ้งมันเตรียมตัวได้แล้วมันไม่ตื่นเต้นนะครับผมไม่แน่ใจพวกเราคุ้นเคยกับขบวนแห่ของเจ้าบ่าวไหมผมตั้งแต่เด็กมาผมเห็นบ่อยๆนะครับแล้วผมก็ชอบไปขึงเชือกดักเจ้าบ่าวไว้ได้5บาท10บาทเพื่อเป็นประตูหรือบางบ้านก็โหมีประตูด่านเยอะมากผมดูข่าวไม่นานมานี้เจ้าบ่าวคนนึงพอไปถึงนะครับโอ้มีด่านมากเจ้าบ่าวยกเลิกการแต่งงานแล้วหนีกลับเลยโอ้โหกว่าพบจะไปถึงรั้วปุ๊บมีด่านเป็น10เลยนะปุ๊บเตรียมซองไม่ทันเลยต้องให้ซองด้วยนะไม่ให้ซองไม่ให้ผ่านอะไรเงี้ยเจ้าบ่าวบอกว่าไม่ไหวแล้วด่านเยอะกันไปหนีกลับบ้านเลยไม่แต่งงานเลยนะครับก็เจ้าบ่าวก็จะมาแล้วก็จะรอนะครับแต่แบบตอนเช้ามาไม่แน่นอนหรอกบางทีพอเจ้าบ่าวมาแล้วก็โอ้ตื่นเต้นยินดีกันครับแต่เจ้าบ่าวคนนี้ไม่บอกว่าจะมากี่โมงครับนะครับแล้วก็ไม่มีหน่วยสืบราชการรับคอยส่งข่าวผู้สื่อข่าวทั้งหลายส่งมาถึงไหนแล้วนะเจ้าบ่าวมาช้าและโดยทั่วไปก็เป็นความตั้งใจด้วยในตะวันออกกลางที่ทำให้บุคคลสำคัญมาช้านะครับยิ่งสำคัญมากยิ่งมาช้าเราต้องรู้วัฒนธรรมนะครับในประเทศไทยเนี่ยบางครั้งผู้ใหญ่ถ้าเป็นพิธีการจริงๆแบบมีหลักแบบ9นาฬิกาจุด9นาทีต้องถึงเนี่ยเขาจะตามนั้นแต่บางทีโดยทั่วไปถ้าบุคคลสำคัญจะเป็นประธานอบต.ผู้ว่าในอำเภอส่วนใหญ่มาไม่ตรงหรอกครับจะมาช้าๆมันมีนัยยะของเพราะเป็นบุคคลสำคัญต้องมาช้าแต่ถ้าเป็นทางตะวันตกนี่ถ้าเป็นบุคคลสำคัญมาช้านี่จะไม่สำคัญเลยนะจะถูกโกรธมากแต่ของเรารอได้นะครับเพราะว่าอะไรผู้ใหญ่จะมาช้านะครับเป็นเรื่องปกติมันเป็นนัยยะยิ่งสำคัญมากต้องรอนานนะครับเจ้าบ่าวก็เหมือนกันเขาก็จะมาช้าและเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นๆรอแต่เรื่องนี้กำลังบอกอะไรในชีวิตของเราจะมีเวลากำหนดจะมีเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดและมีสิ่งที่เราจะเผชิญในเวลาของความมืดเจ้าบ่าวมาถึงเวลาที่เราง่วงและหลับไปเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยจะมีเวลาที่กำหนดมาสู่ชีวิตเราเวลาที่กำหนดในที่นี้หมายความว่าอะไรในภาพที่พระคัมภีร์พระเยซูยกตัวอย่างของคนนี้อาจจะหมายถึงเหตุการณ์ที่เจ้าบ่าวมาถึงและเวลาที่เขาไม่เตรียมตัวและจะเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเราไปอย่างเด็ดขาดเราจะมีวาระหนึ่งที่มีโมเอ็ดของชีวิตเราทุกคนคาดหวังว่าจะเจอเจ้าบ่าวและเราจะเข้าสู่งานเลี้ยงแต่สถานการณ์ของชีวิตบางครั้งเราจะไม่รู้ตัวแต่ที่น่ากลัวคืออยู่ในภาวะที่เราอ่อนแอเราง่วงนอนอยู่ในภาวะของความมืดเราทุกคนกำลังจะเจอสถานการณ์ที่เรียกว่าโมเอ็ดในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตเดี๋ยวจะอธิบายว่าโมเอ็ด
คืออะไรสิ่งที่สองสิ่งที่สอนเราคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับโมเอ็ดหรือเทศกาลเลี้ยงตามเวลาที่กำหนดเมื่อได้ยินเสียงเจ้าบ่าวคนตะโกนเจ้าบ่าวมาแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นใช่ไหมสิบคนนี้ลุกกะลูกุลีกูจอแล้วก็จัดไส้ตะเกียงเพราะถ้าเป็นตะเกียงสมัยโบราณก็คืออะไรมันจะมีไส้ตะเกียงแล้วพอจุดไปนานๆมันจะมีพวกขี้เถ้าหรือการมอดไหม้ของไส้ตะเกียงต้องมาปัดมันออกแล้วก็ให้มันมีน้ำมันไหลขึ้นมาได้ทุกคนก็ลุกขึ้นแต่งไส้ตะเกียงเพราะตะเกียงเริ่มไม่ส่องสว่างแล้วแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่โง่พวกที่ไม่เตรียมตัวก็พูดกับคนที่ฉลาดหรือเตรียมตัวนะแบ่งน้ำมันให้เราหน่อยดิตะเกียงเราจะดับแล้วน้ำมันหมดแล้วคนที่ไม่เคยใช้ตะเกียงแบบน้ำมันก็จะไม่เข้าใจเราเข้าใจแต่แบตเตอรี่กำลังหมดแล้วโทรศัพท์มี power bank ว่าขอยืมหน่อยแบตหมดแล้วโอ้โหโทรศัพท์สำคัญเราเคยเจอไหมบางทีเราก็ลืมชาร์จแบตบางทีเราก็ไม่มี power bank สำรองแล้วถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรก็ไม่เป็นไรนะแต่อยู่ดีๆมีเหตุการณ์ด่วนมากรถดับกลางทางหรืออยู่ในป่าจะโทรหาใครหรือบางทีจะโทรรายงานพระยาถึงตรงนี้แล้วแบตหมดโอ้โหนะครับท่านผู้บังคับบัญชาเดือดอยู่ที่บ้านก็หายไปไหนนะครับรายงานก็ไม่ได้โทรกลับมาไม่ติดอีกจงใจปิดหนีเลยใช่ไหมโอ้โหไปกันใหญ่เลยทีนี้แบตหมดแบตสำรองไม่พอหรือบางครั้งเราลืมเติมน้ำมันใช่ไหมเราอยู่ในสถานที่ดูเหมือนตะเกียงเราน้ำมันไม่พอคืออะไรเราขับรถไปปกติโอ้น้ำมันโอ้ยังเหลืออีกขีดนึงเราค่อยเติมผมประเภทคิดตื่นตระหนกคือน้ำมันหมดครึ่งถังผมเติมเต็มไว้ก่อนเลยครับเพราะเคยเจอสถานการณ์ที่แบบโอ้โหอยู่ดีๆไปเจอรถติดแบบมหาศาลขึ้นมาไม่รู้ตัวแงกอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงน้ำมันก็จะหมดโอ้ยตายแล้วขอโทษเอ้าอยากเข้าห้องน้ำด้วยนะโอ้นรกซ้อนนรกเลยตอนนั้นมาน้ำมันจะหมดเอ้าตายแล้วแล้วฉันก็เดือดร้อนต่างๆเราอยู่ในภาวะเหมือนเนี้ยลุกขึ้นตายแล้วตะเกียงฉันน้ำมันจะหมดฉันจะทำยังไงแล้วก็เป็นเวลาที่วิกฤตและบางครั้งวิกฤตอย่างนั้นเปลี่ยนชีวิตเราตลอดไปเลยนะเพราะสถานการณ์ที่เราไม่พร้อมแต่เราทุกคนต้องเตรียมตัวแสดงว่าอะไรจะมีบางคนที่เตรียมตัวไม่พร้อมที่จะเผชิญกับโมเอ็ดมีบางคนที่เตรียมพร้อมนั่นหมายว่าเขามีน้ำมันสำรองอยู่ในตะเกียงของเขาและเมื่อวิกฤตเทศกาลเลี้ยงที่กำหนดที่คิดไม่ถึงเกิดขึ้นมาสู่ชีวิตของเขาเขาพร้อมโอ้เราไปงานเลี้ยงได้และชีวิตของเขาก็เข้าไปสู่มิติแห่งความสุขใจการถูกต้อนรับและการรื่นเริงที่รออยู่ของงานเลี้ยงแต่ห้าคนนี้เกิดอะไรขึ้นตกใจตายแล้วเราคิดว่าเรามีน้ำมันแต่พอมีโมเอ็ดเกิดขึ้นมาเราไม่พร้อมและผมเข้าใจว่ามีคริสเตียนหลายคนตกใจมากเพราะเราคิดว่าเราพร้อมเราคิดว่าเรามีน้ำมันแต่พอถึงเวลาที่เจอสถานการณ์อย่างนี้เทศกาลเลี้ยงตามกำหนดมาถึงเราโมเอ็ดมาถึงเราแล้วตกใจจริงๆเราไม่พร้อมเรารับมือไม่ได้หญิง5คนนี้บอกว่าขอน้ำมันเราด้วยได้ไหมเราแย่แล้วแต่คนอีก5คนก็ตอบว่าการเตรียมตัวเป็นเรื่องส่วนตัวเราแชร์ power bank ของเราไม่ได้น้ำมันเราก็น้อยคุณไปซื้อเองถ้ามองภาพสมัยก่อนไปซื้อยังไงตอนเที่ยงคืนอาจจะต้องไปรอถึงนู่นตีห้ากว่าคนจะเปิดร้านไม่เหมือนเซเว่นใช่ไหมไปขายอยู่ตลอด24ชั่วโมงน้ำมันไม่ได้หรอกน้ำมันไม่พอสำหรับเรานั่นคือคุณบางทีคุณไปขอความช่วยเหลือไปขอแบ่งน้ำมันจากคนอื่นไม่ได้เพราะเป็นส่วนตัวที่เราต้องเตรียมสถานการณ์ชีวิตบางครั้งเราเองต้องเรียนรู้เรามั่นใจไหมว่าบางทีสิ่งที่เราเป็นอยู่ตะเกียงเรามีน้ำมันและเราพร้อมและบางครั้งเราคิดว่าเราไม่เป็นไรเราโอเคแต่บางทีถ้าคิดดีๆบางทีเราไม่พร้อมและบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราแก้ไขไม่ได้มีสำนวนโบราณเขาบอกงี้ว่าอย่าฝึกว่ายน้ำเมื่อเรือล่มอย่าพยายามฝึกว่ายน้ำพอเรือล่มปุ๊บเอาเรายังไม่จมแต่เรียนรู้ว่ายน้ำนะหวังจะว่ายเอาตัวรอดส่วนใหญ่อย่ามาเรียนรู้ว่ายน้ำตอนเรือล่มเรียนว่ายน้ำก่อนเรือจะล่มเตรียมตัวเตรียมพร้อมและพระคัมภีร์ตอนนี้ก็พูดถึงอะไรเติมน้ำมันให้เต็มตะเกียงของคุณ
เพราะโมเอ็ดจะมาถึงคุณเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นสถานการณ์ที่เราต้องพยายามให้ชีวิตของเรามีความพร้อมอยู่เสมอและสิ่งที่สามที่เราเรียนรู้จากตอนนี้คือโมเอ็ดหรืองานเลี้ยงตามกำหนดจะเปลี่ยนชีวิตเราตลอดไปหมายความว่าอะไรขณะที่กำลังไปซื้ออยู่นั้นเจ้าบ่าวก็มาถึงพอได้ยินเสียงตะโกนเจ้าบ่าวอาจจะนู่นมีคนคอยดักอยู่ 4-5 กิโลข้างหน้าใช่ไหมเจ้าบ่าวมาแล้วทุกคนเตรียมตัวแต่ว่ายังไม่ถึงนะแจ้งข่าวล่วงหน้าทุกคนก็กุลีกุจอที่มีน้ำมันก็เตรียมตะเกียงพร้อมจะรับแล้วก็กลับไปกับขบวนเจ้าบ่าวแต่ที่มีน้ำมันไม่พอต้องวิ่งไปหาซื้อไปเคาะบ้านคนขายทำไงก็ได้เพื่อจะให้เขาให้น้ำมันท้ายที่สุดแล้วหญิง5คนที่มีน้ำมันก็ไปพร้อมกับขบวนเจ้าบ่าวแต่5คนไปไม่ได้เพราะคุณไม่มีน้ำมันในตะเกียงคุณไม่มีสิทธิ์ร่วมขบวนคุณต้องจัดการเขาไปหาต่างๆไปเคาะไปแบบไหนเราไม่รู้แต่ท้ายสุดเมื่อเขาได้น้ำมันก็ติดตามไปปรากฏว่าอะไรประตูปิดแล้วไปเคาะเรียกขอเข้าไปหน่อยเรามาแล้วเรามีตะเกียงมาด้วยน้ำมันเราก็มีแต่สายไปแล้วเวลาของคุณจบแล้วคุณไม่ถูกต้อนรับและพระเยซูบอกว่าแต่เขาตอบว่าเราบอกแก่เจ้าว่าเราไม่รู้จักเจ้าคุณถูกปฏิเสธและคำแนะนำคือจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าโมเอ็ดจะเกิดขึ้นเวลาใดกับชีวิตบางครั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราที่เราไม่คาดคิดมาก่อนจะเปลี่ยนชีวิตเราตลอดไปนะหญิง5คนที่เตรียมพร้อมเขาเผชิญโมเอ็ดได้อย่างโอเคมีน้ำมันในตะเกียงเข้าสู่งานเลี้ยงรับมือได้ยืนหยัดอยู่มีความสุขเข้มแข็งแต่คนที่ไม่มีน้ำมันพอมีโมเอ็ดบางอย่างเกิดขึ้นเขาแตกสลายสูญเสียและล้มเหลวในชีวิตคนในพระคัมภีร์บางคนเป็นตัวอย่างที่ดีกับเรานะครับไม่ว่าโยเซฟเกิดในบ้านที่รวยมีฐานะดีพ่อรักเขาแต่กลายเป็นเด็กโปรดของพ่อแต่เป็นเด็กขอโทษเด็กไม่น่ารักเลยในสายตาพี่ๆเพราะพ่อลำเอียงด้วยยาโคบเติบโตในบ้านที่ลำเอียงเพราะว่าอิสอัคพ่อของเขารักเอสาวพี่ของเขาเป็นนักธนูล่าสัตว์พ่อก็ชอบแต่แม่คือเรเบคาเนี่ยชอบยาโคบเพราะว่าเป็นเด็กติดแม่ทำกับข้าวถักเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแม่ก็รักยาโคบยาโคบโตมาก็เลยลำเอียงกับลูกด้วยแถมลำเอียงกับเมียด้วยเหมือนลำเอียงทั้งบ้านเลยนะพี่ๆก็โอ้โหอิจฉาต่างๆแล้วก็พ่อก็ถักเสื้อตัวพิเศษให้โยเซฟโอ้โหพี่ยิ่งอิจฉาเลยแต่โยเซฟเป็นเด็กคนหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเขาเป็นคนที่เตรียมพร้อมสำหรับเผชิญโมเอ็ดได้เมื่อเขาถูกพี่ๆรังเกียจเขาตั้งใจฆ่าเขาโยนลงในบ่อแล้วก็ต่างชั้นจับเขาจากบ่อขายไปแล้วก็ไปเผชิญกับการเล่นงานต่างๆทั้งบ้านของโปติฟาถูกจับขังคุกแต่โยเซฟเป็นคนหนึ่งที่เขามีตะเกียงที่มีน้ำมันอยู่เสมอเมื่อโมเอ็ดเข้ามาสู่ชีวิตเขายังเข้มแข็งเดินไปกับพระเจ้าและชีวิตของเขาก็มีความสามารถที่จะเผชิญดาเนียลกับเพื่อนๆของเขาเห็นไหมพวกนี้เกิดในรั้วในวังเป็นญาติและเป็นเชื่อพระวงศ์ด้วยซ้ำไปเป็นคนชั้นสูงสติปัญญาฉลาดแต่อยู่มาเมื่อเขาเผชิญกับการล่มสลายของเยรูซาเล็มเขาถูกนำไปที่บาบิโลนแต่เขาเป็นคนที่มีตะเกียงที่มีน้ำมันเขาพร้อมเขาเตรียมชีวิตมาตั้งนานแล้วเมื่อเผชิญกับการกินอาหารสูงของกษัตริย์ที่ถวายกับลูกเคารพเขาปฏิเสธเลือกทางของพระเจ้าขอกินมังสวิรัติแต่ไม่รู้ว่าทะลุไปถึงวีแกนหรือเปล่านะครับอาจจะแค่มังสวิรัติไม่กินเนื้อของบาบิโลนหรือเนื้อต้องห้ามเขาขออาหารที่เป็นผักและเขาเผชิญสิ่งต่างๆมากมายเผชิญทั้งเตาไฟเผชิญทั้งสิงโตเผชิญทั้งการคุกคามทุกรูปแบบของชีวิตมีโมเอ็ดเข้ามาสู่พวกเขาตลอดเวลาแต่เพราะเขาเติมตะเกียงของเขาอยู่เสมอเขาจึงสามารถยืนหยัดเผชิญกับความกดดันเหล่านั้นแต่มีบางคนที่ตะเกียงของเขา
ไม่ได้เติมน้ำมันไว้ดาวิดเป็นคนหนึ่งที่อาจจะสุดยอดในมุมมองพระคัมภีร์แต่อีกมิติด้านหนึ่งของดาวิดเป็นคนที่ตะเกียงน้ำมันไม่ค่อยพอเมื่อเขาว่างจากการลบใช่ไหมกษัตริย์ออกไปลบทหารออกไปลบดาวิดเหนื่อยละขอพักขอลาพักร้อนสักปีหนึ่งแล้วก็ไปเดินเล่นบนหลังคาแล้วก็ไปเห็นบัตเชบาอาบน้ำดาวิดน้ำมันไม่พอแล้วตอนนั้นที่จะสามารถเผชิญโมเอ็ดเข้ามาโมเอ็ดอาจเป็นอะไรก็ได้ที่ท้าทายจิตวิญญาณของเราเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดที่จะพลิกชีวิตเปลี่ยนแปลงเราดาวิดไม่ผมแต่ท้ายสุดเขาปล่อยตัวไปตามกิเลสของเขาและหลังจากนั้นชีวิตดาวิดไม่เหมือนเดิมเขารับผลของการกระทำของเขาเกือบตายและจากนั้นมาตลอดชีวิตของดาวิดมีแต่ความทุกโศกความสูญเสียโมเอ็ดเปลี่ยนชีวิตของเขาไปทางลายแต่คนอย่างเปาโลกับซีลาสกลับเป็นคนที่มีน้ำมันเต็มตะเกียงเสมอเขาเตรียมชีวิตของเขาเมื่อเขารับใช้พระเจ้าโดนตลอดเวลาเลยนะผมยังคิดว่าพระเจ้าถ้าผมรับใช้ผมแล้วแบบเปาโลกับซีลาสผมขอลาออกตั้งแต่แรกแล้วไม่คิดจะอยู่แล้วเราทุกคนก็ไม่เคยมีประสบการณ์ถูกทุบตีถูกเขี่ยนติดคุกแบบเปาโลกับซีลาสแต่ท่านทั้งสองเป็นคนที่มีน้ำมันเต็มตะเกียงมีโมเอ็ดเข้ามาในยามเที่ยงคืนหรือความสูญเสียแต่เขาพร้อมเสมอและเผชิญโมเอ็ดได้อย่างเข้มแข็งพี่น้องหลายครับชีวิตเราจะมีเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดมีโมเอ็ดมีเวลาที่กำหนดไว้มีสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงเข้ามาสู่ชีวิตเราอยู่เสมอนั่นหมายความว่าเราทุกคนจะมีภาวะหนึ่งที่คุณเจอโมเอ็ดของชีวิตแต่สิ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องราวของผู้หญิงเหล่านี้นั่นคือเตรียมพร้อมเติมตะเกียงของเราให้มีน้ำมันอยู่เสมอและตระหนักให้ดีชีวิตเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สำเร็จเกิดผลเข้มแข็งหรือล้มเหลวก็อยู่ที่ความเข้าใจต่อโมเอ็ดบางทีพระเจ้าอนุญาตให้มีโมเอ็ดพิเศษเข้ามาสู่เราหรือบางทีเราถูกโจมตีด้วยหลายๆสถานการณ์จะมีโมเอ็ดเข้ามาสู่ชีวิตเราโมเอ็ดหรือเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดคืออะไรสำหรับผู้หญิงพรหมจรีห้าคนสิบคนเหล่านี้เขารอคอยเจ้าบ่าวเขารอคอยเวลาที่เขาจะถูกรับไปสู่งานเลี้ยงหรือเข้าไปสู่สถานการณ์บางอย่างที่เขารอคอยแต่เวลาที่ยากคือไม่รู้จะมาเวลาไหนเราจะมีเทศกาลเลี้ยงบางอย่างที่เข้ามาท้าทายจริยธรรมท้าทายความเชื่อหรือบางครั้งเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดไม่ถึงพี่น้องทั้งหลายฟังให้ดีเราทุกคนจะมีโมเอ็ดมาสู่ชีวิตเราในเวลาที่เราคาดไม่ถึงการเลี้ยงบางอย่างอาจจะหมายถึงความเจ็บป่วยที่มาสู่เราอย่างกระทันหันอยู่ดีๆในเวลาเที่ยงคืนโมเอ็ดมาสู่เราป่วยหนักบางสิ่งบางอย่างเราตกใจเราหวาดหวั่นมีเหตุการณ์แห่งความสูญเสียเกิดขึ้นกับเราอย่างรุนแรงเราคาดคิดไม่ถึงมาก่อนแล้วเราจะเผชิญอย่างไรขึ้นอยู่กับตะเกียงในน้ำมันในตะเกียงของเรามีมากพอที่จะเผชิญบางครั้งพอเราเจอบางอย่างที่เหลือเชื่อเกินความคาดหวังเราตกใจและบางครั้งเปลี่ยนชีวิตเราไปแน่นอนที่สุดสถานการณ์บางอย่างก็เปลี่ยนชีวิตเราตลอดไปนะความป่วยไข้บางอย่างจะเปลี่ยนชีวิตเราตลอดไปแต่บางทีการตอบสนองและการเตรียมตัวของเราก็จะเปลี่ยนชีวิตเราตลอดไปด้วยบางครั้งโมเอ็ดของเราอาจจะหมายถึงความตายของบางคนญาติพี่น้องคนในครอบครัวสามีภรรยาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรงกลายเป็นเวลาที่เราตกใจอย่างมากเราจะรับมืออย่างไรบางครั้งมีเหตุการณ์ร้ายที่มาสู่เราอย่างรุนแรงจริงอยู่แม้เราไม่อยู่ในประเทศที่จะถูกคุกคามเรื่องของความเชื่อที่เราจะถูกไล่ฆ่าถูกไล่จับแล้วเราต้องหนีอยู่บนความหวาดหวั่นนมัสการใต้ดินแต่เราก็จะมีเวลาแห่งความมืด
เวลาแห่งโมเอ็ดที่อาจจะมาถึงชีวิตเราเวลาใดเวลาหนึ่งพี่น้องหลายครับเราจะเผชิญได้อย่างไรเติมน้ำมันในตะเกียงของเราให้พร้อมอยู่เสมอเพราะถ้าเรารับมือโดยไม่พร้อมชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงตลอดไปเหมือนหญิงพรหมจารีเหล่านี้คนที่มีน้ำมันเขาก็เข้าสู่ความเข้มแข็งความยินดีว่าเรารับมือได้และถ้าพูดถึงเรื่องความเชื่อเรายังสามารถเชื่อพระเจ้าและเป็นคริสเตียนที่เติบโตกับพระเจ้าต่อไปแต่หลายคนพอตะเกียงน้ำมันไม่พอเราพบวิกฤตของชีวิตน้ำมันหมายความว่าอะไรบางคนตีความเป็นพระวิญญาณแต่ผมเชื่อในบริบทอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงน้ำมันหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่หมายถึงการเตรียมพร้อมการเตรียมชีวิตของเราที่จะเผชิญเวลาที่เจ้าบ่าวมาโมเอ็ดของเราเราจะเตรียมยังไงบางทีเราไม่คิดว่าเราจะต้องเตรียมยังไงเพื่อจะเผชิญสิ่งต่างๆในอนาคตแต่สิ่งที่คริสเตียนต้องทำที่เราเตรียมเพื่อจะพิสูจน์ว่าเราจะพร้อมหรือไม่บางทีเราอาจจะต้องคิดถึงเราเติมอะไรเข้าไปในชีวิตเราบางทีเรามานั่งคิดถึงความเชื่อในข่าวประเสริฐของเราชัดเจนหรือไม่ในพระเยซูคริสต์บางทีเราต้องมาพัฒนาการใช้เวลากับพระเจ้าให้มากขึ้นบางทีเราต้องเรียนรู้พระวจนะเพื่อจะเตรียมความคิดเตรียมความเข้าใจของเราเพื่อเราจะพร้อมทำไมวินัยของการอ่านพระคัมภีร์อยู่เสมอการเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่เสมอการสามัคคีธรรมกับพี่น้องการเตรียมตัวฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องสำคัญเพราะเราเมื่อเราเผชิญวิกฤตแห่งความมืดหรือโมเอ็ดสิ่งที่เราเตรียมมาเหล่านั้นมีผลต่อการเผชิญของเราเช้าวันนี้ตะเกียงเราคิดว่ามีน้ำมันอยู่เยอะพอสมควรไหมหรือว่าเปิดตะเกียงดูโอ้โหไม่เหลือน้ำมันเลยหรือแบตเตอรี่ของเราเหลือ 0.5% ไหมเพราะอะไรเพราะวิถีชีวิตเราไม่สนใจอ่านพระคัมภีร์ที่จะเสริมสร้างความเชื่อเราไม่สนใจที่จะอธิษฐานพึ่งพิงพระคุณพระเจ้าเราไม่สนใจสามัคคีธรรมกับคนอื่นเราไม่พัฒนากำลังฝ่ายวิญญาณจิตของเราและเราเครียดเราจะเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งอะไรมาก็ได้ข้าพเจ้าเผชิญได้ทั้งหมดไม่จริงนะครับเราอย่าประมาทความรุนแรงของความบาปอย่าประมาทความรุนแรงของเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดและอย่าประมาทโมเอ็ดที่อาจจะมาถึงชีวิตหรอกเพราะหลายๆสถานการณ์โมเอ็ดหมายถึงการล่อลวงบางสิ่งโมเอ็ดหมายถึงความสุขสบายที่จะได้รับโมเอ็ดจะหมายถึงความตายหรือความทุกข์ความเจ็บป่วยอย่างสาหัสและหลายคนผมบอกได้เลยพอเจอโมเอ็ดปุ๊บตกใจข้าพเจ้าตกใจประมาณว่าแท้จริงข้าพเจ้าไม่ได้มีความเชื่อขนาดนั้นข้าพเจ้าไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นแต่คริสเตียนที่ฉลาดเขาจะตรวจดูน้ำมันในตะเกียงของเขาเสมอเติมเข้าไปในชีวิตเติมพระวจนะเติมความเชื่อเติมการสามัคคีธรรมเติมการอธิษฐานดังนั้นพี่น้องที่มานมัสการในวันอาทิตย์เสมอก็เป็นการเติมน้ำมันในตะเกียงของเราคุยกับคนอื่นอธิษฐานเผื่อคนอื่นแล้วก็อธิษฐานกันในครอบครัวเราก็กำลังเติมน้ำมันเข้าไปในตะเกียงอ่านพระวจนะพระเจ้าฟังคำเทศนาอ่านหนังสือคริสเตียนที่จะช่วยเราเติบโตขึ้นนั่นกำลังเติมน้ำมันเข้าไปในตะเกียงเพื่อให้ตะเกียงของเรามีน้ำมันอยู่เพื่อเราสามารถจะพร้อมเมื่อมีโมเอ็ดเข้ามาขอพระเจ้าหนุนใจเราเช้านี้นะครับคุณจะมีเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดเกิดขึ้นในชีวิตในวันใดวันหนึ่งขอให้วันนั้นเป็นวันที่เราพร้อมเพื่อว่าเราจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ชีวิตที่ล่มสลายของเราขอพระเจ้าให้กำลังใจพี่น้องทุกคนเช้านี้นะครับท่านที่กำลังเผชิญโมเอ็ดอยู่ขอพระเยซูเสริมกำลังท่านที่ก็ตัวเองกำลังเข้มแข็งดีขอบคุณพระเจ้าเข้มแข็งต่อไปเพราะวันหนึ่งเมื่อเรามีโมเอ็ดเข้ามาเราจะบอกว่าสรรเสริญพระเจ้าข้าพเจ้ายังยืนหยัดและเข้มแข็งและพร้อมที่จะเผชิญทุกสิ่งด้วยกำลังจากพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกัน
สาธุการพระเจ้าพระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายยกย่องพระองค์เช้าวันนี้พระองค์เป็นพระผู้สร้างเป็นพระเจ้าผู้แสนดีของเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาแม้มีสถานการณ์ยากมีเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดที่คิดไม่ถึงแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายพร้อมจะเผชิญด้วยกำลังจากพระองค์ขอให้พระคุณพระเจ้าช่วยเช้าวันนี้ที่ข้าพระองค์ทุกคนจะมีกำลังใจขึ้นและสำรวจตะเกียงของตนขอพระเจ้าเพิ่มพูนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีน้ำมันที่เพียงพอที่จะมีความสว่างเดินกับพระเจ้าและรับมือกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงขอช่วยพี่น้องท่านใดก็ตามที่เขารู้สึกว่าตะเกียงของเขาน้ำมันพร่องไปมากเหลือเกินและกำลังอยู่ในสัญญาณอันตรายของชีวิตให้เราทุกคนสามารถปรับและรับพระคุณพระเจ้าที่จะเพิ่มพูนความเข้มแข็งและกำลังเข้าสู่ชีวิตของตนเพื่อพร้อมในเวลาที่ยากที่จะมาถึงขอพระเจ้าเมตตาด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน